ครับโดยชนะ3เสมอ2ส่วน BC ชนะมา2นัดติดก็มาดูว่าเล่นที่นี่จะเป็นอย่างไรเริ่มมาเป็นศรีสะเกษที่ได้ลุยก่อนโดยสรายุทธชัยคำดีได้ทักทายทศพรแต่ก็ไม่เข้ากรอบนะครับยัง 0-0 บอกว่าติดสมศรีผู้ตัดสินในเกมนี้ก็เป็นครึ่งแรกที่ศรีสะเกษเจ้าถิ่นได้ขึ้นมาตลอดชาติปล่อยเข้ามาพอแถว2เก็บตกไปฉลับหน่อยๆตวัดต่อแล้วตรงนี้อ่ะเอียงด้วยซ้ายก็โดนบล็อกทิ้งออกไปโดยอิวามาสะจังหวะขึ้นมาซ้ำของทางศรีสะเกษครับอิวามาสะบนตัวประกบอย่างหนักหน่วงครับเราทุ่งช่องมายัง0-0อยู่แต่เป็นศูนย์ที่ติเกตได้โอกาสอีกแล้วแต่ทศพรเซฟจังหวะหลุดเดี่ยวมาเป็นกอก้าอันด้าบ้างครับแต่กินทางทศพรสีเหลืองไม่ได้ยัง0-0มาดูครึ่งหลังศรีสะเกษมาต่อแล้วโล่งๆอย่างนี้ระยะทำการของโจ้ห้าหลาหรือว่าสายชัยคำดีครับ 1-0 นาที49ที่ศรีสะเกษขึ้นนำคือลูกถนัดนะฮะในบล็อกห้าหลาพอดีนะ จากเพื่อนตั้งมาแล้วดูฮะโอ้เป็นเป๊ะพอดีเป็นบริเวณของเขานะฮะ พื้นที่ของเขาจริงๆมาดูดีกว่าเข้ามันเข้าอยู่แล้วอ๋อแต่ประมาณ7หลายังได้อยู่แต่ตัวถลำไปประมาณ5หลาครับ1-0แต่บอลทุ่มชาตรีต้องชมว่าจังหวะการวิวัฒน์ขึ้นมาลูกทุ่มนี่ค่อนข้างดีนะคือแล้วโจ้ฮาลานี่เขาหาช่องว่างตำแหน่งดีนะฮะครับอยู่ตรงนั้นพอดีเลย1-0ขึ้นนำแล้วก็ได้บอลตัวยาวเมื่อ BC ขึ้นมาแล้วจบไม่ลงได้สุดแรกตอนนี้อาร์ก็บอลดูลงพื้นดูดมาแล้วชิปนิ่มๆของสราญชัยคำดีอีกแล้วครับ2-0นาที60ที่ศรีสะเกษทิ้งห่างไปรูปนี้ครับเหนือชั้นเลยครับของสรายุทธนะครับลูกนี้ก็น่าจะเป็นอีวามาสะหรือเปล่าที่พลาดแล้วก็โอ้โหแต่คือผู้รักษาประตูจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องจำเป็นจำเป็นนะคือมันหลุดมาแล้วฮะมันหลุดทั้งแผงมาอีวามาสะหลุดตำแหน่งแล้วเนี่ยก็ต้องมองเป็นสมภพฮะสมภพนินวงเอาไม่อยู่ครับเป็นทาตรีเปิด2ครั้งครับแอสซิสต์2ประตูแล้วพอถูก 2-0 ตรงนี้คุ้มสั้นก็ไล่มาได้1ประตูต่อ2หลังจากนั้นแค่3-2 3นาทีครับที่ BC กลับขึ้นสู่เกมได้จากกิเบอร์คุ้มสั้นลูกฟรีคิกลูกเก่งแล้วครับแล้วมีตัวคงตั้งมามีความสะอาดอีกแล้วยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลูกได้ประตูจากลูกเซตเพลย์ตลอดนะเป็นโทรศัพท์คงมาให้กับคุ้มสั้นเกี่ยวแล้วเหยียบหน้าเน็ตเข้าไปครับทั้งแอสซิสต์ทั้งยิงประตูนะฮะไดกิวามาสะ 1-2 นาที62ที่ BC กลับคืนสู่เกมไม่ให้ศรีสะเกษทิ้งห่างไปแต่เจ้าถิ่นก็เดินหน้าต่อบอลทะลุช่องมาโฉบมาไม่รับหน้าของสรายุทธโยกแล้วโดนนี้ฟ้องเอาจุดโทษผู้ถิ่นให้แหละครับมีกองหลังของ BC นอนลงไปมันจะใช้แขนกวาดบอลต้องดูภาพช้าว่าเป็นใครครับคือต้องให้แล้วเพราะว่าโอ้แฮนด์บอลจริงๆฮะครับต้องให้แล้วเพราะว่าครึ่งแรกไม่ให้นะฮะอ๋อไม่ได้ให้พอแฮนนะฮะเพราะลูกนั้นสรายุทธ์เองก็โดนทำฟาวเหมือนกันแต่มองไม่ทันแต่อันนี้ชัดปุ๊บก็ต้องให้เป็นสรายุทธ์ที่ลุ้นแฮตทริกแล้วทำได้โอ้โหหลอกทศพรวันนี้ยิงได้เหนือชั้นเลยครับแล้วจะทำดี3ประตูต่อ1นาที69ที่ศรีสะเกษทิ้งห่างไปอีกครั้งนึงครับช่องว่างของประตูที่2ประตูชิปโอ้ตรงกลางนิ่มๆเลยครับการพ่ายแพ้เกมนี้ของดีซิโรอาจจะเสียหายแล้วก็อาจจะหลุดการเบียดแชมป์ไปโดยปริยายเหมือนกันยังไม่ละความพยายามก็บอกที่คุมสั้นก็ไล่มาได้2-3นาที78ครับเป็นจอร์จี้เวลคัมใช่ไม่ใช่คุมสั้นเปลี่ยนตัวลงมาครับเป็นจอร์จี้เวลคัมครับที่ได้โขก2-3จอร์จี้เวลคัมนี่ก็รีบที่จะไปเอาบอลมาเล่นต่อให้ทันนะครับที่จะได้ลูกประตูตีเสมอครับนี่จากจังหวะออกข้างไปทางด้านซ้ายนะครับชนะทิพย์ผ่านเข้ามาแล้วก็เหมาะเหม่งมากไล่มา 2-3 ยังมีเวลาอีก12นาทีครับแต่ว่าจังหวะโต้กลับมาตรงนี้บอลโอ้โหโดนเสาว่าเป็นแม็กกาดครับแม็กกาดฮะแม็กกาดถูกปีนออกมาแล้วก็เกือบเหมือนกันเกือบจะปิดเกมนี้ได้แบบหายห่วงนะครับตัวรุ่นเดียวของเป็นแม็กกาดดูรอดขาทศพรแล้วด้วยแต่แม่นเสาไปหน่อยก็เลยยัง 3-2 อยู่ยังเกมผมดูแล้วเกมน่าจะเปิดนะฮะครับแต่ว่าศรีสะเกษเองมาได้ดีเหลือเกินครับในยุคของชลมุตในบ้านศรีสะเกษน่ากลัวมากครับนะฮะย้ำในช่วงท้ายเกมศรีสะเกษมาต่อกันว่าศรีสะเกษจะเอาประตูที่4แล้วครับในเกมนี้
ตรงนี้สายก้อยก็เปล่าตัวล่วงแล้วด้วยน่าอย่างนี้น่าเป็นว่าทศพรขึ้นไปโขกแล้วโขกเกมไม่จบไม่ลงนะครับโดนโต้ออกมาบอลจากทางขวาเนี่ยครับมาดูคนเดิมลงมาตัวสำรองยังไม่แม่นพอนะครับยังแม่นเกินไปแม่นเสาเกินไปแล้วก็จบเกมเป็นว่าศรีสะเกษทำได้เอาชนะ BC ไป3ประตูต่อ2ด้วยแฮตทริกของสราญยุทธชัยคำดีครับทำให้ BC เองสัปดาห์นี้เสียท่าแก่คู่แข่งอีก3ทีมครับเมื่อทั้งบุรีรัมย์เมืองทองแล้วก็ชลบุรีเก็บ3แต้มได้เพราะเขาไม่มีแต้มครับ